ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัคแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาร์ช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเรท5แบบ ID Pass เรทสูงสุด 7.5 เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับช่วงขายซื้อสดลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องซิลเซอร์เกอร์นะครับวันนี้เกม Build Boat for Treasure อีกแล้วนั่นเองเย้ yeah. ในวันนี้พี่จะมาทำการฉลองเรียกว่าฉลองเลยไหมเรียกว่าเทศกาลลอยกระทงดีกว่าแบบย้อนหลัง1วันนะแต่ถ้าลงคลิปก็2วัน ใช่พี่ไม่ได้ไปลอยกระทงมาฉะนั้นพี่จะลอยในเกม Build Boat แทนนะครับพูดทำอะไร กระดิกตูดด้วยน่ากลัว สปีนโอเคแล้วเราก็ไอ้แท่งนี้ทิ้งไปก่อนเคลียร์ออกคือเนื้อหาของวันนี้นะคือเราช่องซิลเซอร์เกอร์และทีมงานจะมาทำการสร้างกระทงให้สวยงามรับวันลอยกระทงนะครับสร้างกระทงในเกม Build Boat for Treasure นี่แหละเราจะต้องทำการตกแต่งพร้อมกัน4คนโอเคและนี่คือฐานกระทงที่พุตโต้ทำให้นั่นเองโอ้โหด้วยฐานกระทงนี้นะครับถ้าตามข้อมูลนะมันคืออันนี้ใช่ไหมมันคืออะไรของกล้วยนะลำต้นของกล้วยลำต้นกล้วยใช่เขาจะฝานมาเป็นขนาดประมาณเท่านี้แล้วก็ใช้ใบตองในการตกแต่งอาจจะมีธูปเทียนหรือเหรียญหรืออะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่อนะจ๊ะทีนี้เราจะมาเริ่มการทำกระทงกันณวันนี้มาเริ่มมาเลยกระทงโอเคพูดต้องเอาใบตองแปะรอบๆก่อนได้เลยจริงๆแค่ย้อมสีไม่มีอะไรทุกคนเปิดแชร์โหมดได้นะอ่ะเหรอได้เปิดใช้หมดนะแล้วก็เพื่อความง่ายดายในการสร้างแนะนำให้ปรับ Mesh ชื่อ Rotation ไว้ Mesh Rotation อ่ะแล้วก็ปิด Anchor เนาะพูดว่าใบตองมันต้องสามเหลี่ยมเหมือนกันไหมก็จะได้ดูดีนะสร้างให้แบบกินเวลาสัก10นาทีโอ้นานไปแกถามคนทับคลิปหรือยังคนตัดไหวไหมคนตัดบอก ไม่คุณตาค่อยไปตอบในอนาคตผมคุยกับคุณตาในอนาคตอยู่ตอนนี้นี่เดี๋ยวเปล่าฮัลโหลไม่ พี่ไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นนี่มันแบบสีสันตอนตัดคลิปคุณตาเลยคุณตาจะมีความสุขก็ได้แบบดินเสียเดียวไม่น้ำตาไหลแกดูพี่อัดคลิปนั่งกันไหนคือจริงๆอ่ะพี่ก็ไม่เข้าใจว่าใบตองข้างๆทำไมมันต้องเป็นสามเหลี่ยมเราสามารถกระทงเป็นแบบอันนี้ได้เลยไหมสี่เหลี่ยมก็ทำได้นะแต่มันจะแบบเหลี่ยมสุดๆโธ่เราทำแบบขี้เกียจรวดเร็วว่องไวไม่ใช่ขี้เกียจสิแม่โอ้ยุงกัดช่องมันยุงเยอะจริงๆกัดยุงกัดเลยคุณตาแง่อร่อยไหมรสชาติเหมือนยุงฮ่าเอ๊ะเดี๋ยวนะกระทงมันสีเหลืองเหรอนะไม่อันนี้จองสีผิดเฉยๆไม่มีอะไรใช่นี่แล้วกระทงมันจะออกมาดูซูเปอร์ยิ่งใหญ่กระทงเราจะต้องดูมีความน่าเกรงขามสร้างรูปปั้นไก่บนกระทงหน้าเกรงขามสุดเลยใช่แล้วสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคือรูปปั้นไก่นั่นเองมันจะกลายเป็นกระทงที่ดูหน้าเกรงขามใช่แบบพระแม่คงคาเห็นแล้วกรี๊ดกรี๊ดเลยแล้วมันมีความแม่นยำมากพี่น้ำตาจะไหลกระทงสวยจังเลยกระถวยมันดูเบี้ยวๆนะคุณตาไม่เบี้ยวนี่แหละตรงเป็นที่สุดไม่เป็นไรการที่เราทำอะไรแล้วมันเป๊ะเกินไปมันจะดูมีแบบแผนหรือมีระเบียบมากเกินไปเราจะทำชิวๆฉะนั้นมันไม่จำเป็นจะต้องรอคิดว่าต้องเท่ากันก็ได้นะขอแค่มันดูเป็นกระทงก็ถือว่าผ่านใช่ไหมใช่แค่มันดูเป็นกระทงได้คุณตาอีกกลิ่นตอนชักวันแล้วบายบายไม่สร้างแล้วผมสร้างไม่ก็ได้ลบไหมลบหมดเลยนะไม่ลบเอาอย่างนี้แหละเวียนมันจะร่วมกันทำยังไงอ๋อไม่อันนี้เป็นทางเข้าไงเออใช่นั้นทางเข้าพี่เผื่อไว้แล้วพี่คนพี่คนพี่ย้อมเขียวอีกอันก็เหลืองมันมีระหว่างกลีบที่เป็นใบตองแห้งนะกับกลีบใบตองติดเชื้อจบสีเดิมไม่ได้ด้วยอย่าลืมว่าถ้าเราทำกระทงดีมันจะไม่ใช่ช่องซิลเซอร์เกอร์นะโอ้องศาใช้ได้ดีนี่หรอโอ้ยกดผิดไปดึงฐานไปหรอได้อย่างนี้แหละมีความคด
การที่เราวางใบตองนะเป็นการสื่อถึงความไม่แน่นอนของกระทงใช่และความไม่แน่นอนนำเราไปสู่ถึงความรุ่งเรืองเพราะความไม่แน่นอนจะทำให้เราปรับตัวต้องเอาคำว่าอิสระใช่เป็นความเป็นอิสระมีความครีเอทีฟทุกอย่างไม่ต้องอยู่ในแบบแผนคิดนอกกรอบนะครับบางคนก็อาจจะวางใบกระทงเอียงๆแต่นั่นไม่ใช่เนื้อหาสำคัญเนื้อหาสำคัญก็คือการที่คุณดีใจที่ดีงามเท่านั้นนะฉะนั้นกระทงไม่ต้องสวยงามแต่ถ้าจิตใจคุณสะอาดบริสุทธิ์สวยงามคุณขึ้นสวรรค์คุณขึ้นสวรรค์ถูกต้องต่อไปเอาวางกุ๊กไก่ลงตรงกลางแค่วางขาก็รู้สึกดีแล้วพูดจริงๆพี่กลัวแบบออกกระทงแล้วกระทงหนักเดี๋ยวมันเอียงกลัวกระทงเอียงมากๆเลยพี่กลัวมันหนักอ่ะฉะนั้นพี่จะวางกุ๊กโร่แบบเป็นไซส์มินิมอลนะจะทำการดึงไซส์มันอย่างนี้พี่เคยเอากุ๊กโร่ไปให้เพื่อนที่เป็นนักวาดดูเขาบอกว่าตัวอะไรนี่โอ้มันก็ยังสวยงามและท็อปฟอร์มเหมือนเดิมเลยอ่ะกุ๊กโร่ดูดีจังเลยนุ๊กลูกตาแปดจะได้ยิ่งโอ้พอลูกตาเป็นใหญ่แล้วมันดูเป็นอีกไซส์หนึ่งเลยเนี่ยฉะนั้นเอามินิลูกตาเอาสวิตแทนเอมาสวยงามไปที่สุดคลิปนี้จะต้องตัดโคตรนานแน่นอนกลัวแล้วแล้วก็เหลือหัวใจฝากปักธูปปักเทียนให้ด้วยได้ไหมสามเล่มเนาะเท่าที่จำได้ธูปสามก้านเลยมันเรียกสามเล่มเหรอจุดไฟด้วยจุดไฟด้วยเอาคบเพลิงไปข้างบนนี่สวยๆคอยดูเป็นทูบทูบมันต้องข้างบนสีเหลืองๆมั้ยก้านมันจะแดงๆหน่อยเหลือเติมอะไรอ่ะ ดอกไม้ใช่มั้ยดอกไม้น่ารักไม่อ่ะดอกไม้พี่ว่ามันชิลไปเราเอาใส่ต้นไม้ลงไปเลยนะ เราใส่ต้นไม้ลงไปเลยดีกว่าแต่ที่ว่ารู้สึกต้นไม้มันแออัดจังเลยยังไงแล้วก็เอาต้นไม้บังอีใบติดเชื้อไว้พี่ว่ากระทงเราต้องมีความน่ารักสตรอเบอรี่คิตตี้ฟุ้งฟริ้งเราใส่หัวใจไว้รอบๆดีกว่าเนาะนะแต่มันก็แบบว่ามันก็ตรงกับฮาโลวีนด้วยไงพี่เลยคิดว่าบางทีดูไปดูมากระทงนี้มันก็ดูเป็นกระทงฮาโลวีนนี่นะแค่มีไก่ก็นับเป็นฮาโลวีนแล้วนะใช่ปกติเขาจะใส่เศษขนมปังด้วยป่ะเฮ้ยมันเป็นกระทงนี่มันเป็นกระทงผีสิงนี่เราต้องใส่ฟักทองลงไปด้วยสุดที่เทศกาลอะไรเนี่ยฮาโลวีนไงโอเคลูกอมลงไปขนมนมเนยฮ่าฮ่าลงไปในคลองแล้วน้ำเน่าในวินาทีเดียว อ๋อใช่เราต้องใส่เงินลงไปด้วยใช่ไหมใส่เงินลงไปด้วยกว่าใส่เงินลงไปเด็กก็จะหยิบเงินออกมาแล้วก็โยนกระทงเราทิ้งกระทงก็จะสลายเป็นชิ้นเลยมีเศษขนมรอบๆขอตั้งชื่อกระทงนี้กระทงเบาหวานติ่งอะไรงอออกมาด้านล่างน่ะไม่มีอะไรติ่งตึงอะไรไม่มีนั่นน่ะคุณตาอันนี้ไปต้องก็สลับความรู้การรอกระทงนะครับใบตองจะเป็นใบที่มี3ใบอย่างนี้ถ้ามี2ใบเรียกว่าใบเบิ้ลนะทุกคนใช่ใครเข้าถึงได้ถือว่าเก่งมากทีนี้การลอยกระทงเป็นประเพณีที่เอาชิ้นส่วนของต้นกล้วยและใบของไปลอยเพื่อขอขมาเจ้าแม่คงคาแต่ถามว่าเจ้าแม่คงคาจะรู้สึกให้อภัยไหมกับที่ซีดขยะเต็มลำคลองนี้ฉะนั้นที่ว่าถ้าเป็นไปได้พวกเราในโลกจริงเราควรใช้พวกกระทงน้ำแข็งหรือกระทงอะไรก็ได้ที่ว่ามันจะไม่ย่อยสลายที่มันจะย่อยสลายได้ดียิ่งเป็นกระทงพลาสติกยิ่งห้ามใช้เลยเพราะมันย่อยสลายยากมากอีกอย่างคือถ้าปลามันกินเข้าไปมันก็จะไปติดอยู่ในลำไส้ของน้องปลาน่าสงสารมากนะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้กระทงน้ำแข็งน่าจะดีที่สุดสำหรับพี่นะกระทงอื่นๆมันก็ยังเป็นขยะเราลึกสภาพว่าเราลอยเสร็จแล้วทุกคนเคยเห็นภาพตอนลอยกระทงเสร็จไหมจะต้องมีหลายคนเอามานั่งเก็บพวกเศษกระทงซึ่งพี่คิดว่ามันเป็นภาพที่แบบเจ้าแม่คงคากำมัดอ่ะฉันจะไม่ทนฉะนั้นลอยกระทงพี่เลยชอบลอยในเว็บอยู่ทุกปีกันแหละฮ่าแล้วก็มีครั้งนี้นะที่พี่ได้ลอยในบิลบอร์ดครั้งแรกก็จะไม่เป็นขยะแก้แม่น้ำลงคลองในชีวิตจริงด้วยเนาะแต่มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อเนาะถ้าเกิดใครว่าไงก็สามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เราพร้อมที่จะปล่อยกระทงแล้วเราต้องนั่งเก้าอี้ไหมเผื่อเจออะไรจับ
ก็น่าจะดีนะคุณตาและนี่ก็จะเป็นกระทงของช่องซิลเซอร์เกอร์นั่นเองดูมีความสวยงามตกแต่งด้วยดอกไม้ไม่มีใส่ต้นไม้ไปแทนแล้วก็มีเศษขนมปังขนมเต็มไปหมดเลยคิดว่าวันนี้ก็จะเป็นการลอยกระทงที่อยู่ในกับตรงกับเทศกาลฮาโลวีนนะก็จะใส่ธีมฮาโลวีนลงไปด้วยธีมฮาโลวีนที่ว่ามาถึงฟักทองนะครับไม่ใช่มาถึงไก่อย่ามองผิดไปนะแล้วก็นั่นแหละก็จะมีเหลืองๆเขียวๆนิดนึงตกแต่งเรียบร้อยน่ารักเป็นที่สวัสดิ์เรียบร้อยกระทงช่องเธอก็เสร็จแล้วเราพร้อมออกเดินทางกันเลยไหมเราจะดูว่ากระทงนี้นะครับจะไปถึงเส้นชัยแห่งความฝันได้หรือไม่มา3 2 1ออกเลยโอ้กระทงซิลเซอร์เกอร์ไปแล้วนะโอ้ตอนนี้เอฟเฟกต์ไฟสวยมากเลยเจ็บจูงเล็กน้อยอันนี้ มีธงอกสวัสดิ์ได้ด้วยน่ารักจังในธงใช่ทีขยะไม่เกมชาพอดีอย่าตีลังกาทำมาตั้งนานสวยขนาดนี้เอาไปตีลังกาได้ไงพี่ว่ามันก็เป็นไอเดียที่ดีนะเพราะว่าการที่เราเล่นเบียร์โบใช่ไหมมันเป็นการที่เราออกเรือซึ่งการที่เราทำเรือเป็นกระทงนั้นมันจะทำให้อุ้ยน่ารักมันจะทำให้เราลอยเรือออกมาเป็นแบบเหมือนปล่อยกระทงอ่ะเออไอเดียนี้คิดได้ไงเนี่ยเราต้องเอากระทงนี้ไปสู่ความฝันกระทงช่องติวเตอร์เกอร์เขาว่ากันว่าก่อนลอยกระทงใช่ไหมเราต้องอวยพรก่อนซึ่งแล้วอวยพรขอให้ไปสบายนะขอให้ไปสบายนะกุ๊กไก่กุ๊กกุโล่หุยด่านฮาโลวีนแรกมาแล้วปอต้องปกป้องกระทงพวกเรานะแทงเลยชนได้หมดป้ากระทงยังได้รับเดเมจอยู่เลยแกไปแทงด้านไหนของแกงั้นไงเออตอนนี้มีหน่วยแทงกระทงอยู่นะครับตอนนี้กระทงฝืนความฝันแน่นอนไม่โดนเดเมจใดๆคืออย่างน้อยก็ดีที่ว่ากระทงเราอะไม่ได้ตกแต่งด้วย TNT หรือระเบิดใดๆพุทธพี่ว่าตรงนี้แหละคือบางคนเขาอธิษฐานใช่ไหมเทียนเขาดับก็มีนะมันรู้สึกเศร้านะเนี่ยพี่อะแบบอธิษฐานไฟแรงกล้าแบบก่อนท้ายปีนี้ขอแบบ1,50,000ซับก็พอนะครับอะไรเงี้ยแล้วแบบธงเทียนในกระทงแบบลูกโชนกระทงไหม้เป็นไฟกระทงไหม้เป็นวันนี้เราโดนโจมตีแล้วพุทธก็ถ้ากระทงเรามีไฟเยอะๆแสดงว่าแรงอธิษฐานเราใจแรงกล้าใช่ไหมพุทธทำไงดีนะคุณตาฮะรู้เปล่ากระทงอ่ะผมแอบใส่ความสามารถพิเศษมันด้วยนะจริงดิเออมันมีความสามารถของมันอ่าฮะอยากรู้ไหมว่าคืออะไรมันเป็นยังไงเลยเนี่ยคุณตาดูนี่นะ3 2 1ไฟเลยไฟอ่ะด้วยใจร้อนแรงจุกลูกชนเอ้าพุทธเราจะกลับไปยังฐานตรงนั้นได้ไหมกระทงไม่ได้ดาวหางเว้ยแต่ไฟสวยจังเลยพุทธเราจะกลับไปได้ไหมถามก่อนมันโค้งลงแล้วเข้ามาในฐานที่ลูกโชนตัดภาพไปลูกกับแม่คุณแม่ดาวตกอธิษฐานขอพรแล้วลูก3ครั้ง3 2 1ไม่ใช่นะมันกระทงหรือมันคือโคมลอย84โกเอ้ยคุณตากระทงเฟรมไคเซอร์กระทงเฟรมไคเซอร์โอเคทุกคนก็นี่เป็นคนไกที่พูดว่าไว้นะครับก็ข้างในก็จะมีความส้มๆแดงเห็นอะไรแวบๆไปโอเคพี่นั่งเก้าอี้พร้อมแล้วอันนี้เป็นเทศกาลลอยกระทงในฉบับของเบียร์โบ๊ทของช่องซิลเซอร์เกอร์นั่นเองก็ขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เสมอมาแล้ววันไหนสวัสดีนะสวัสดีครับแฮปปี้ฮาโลวีนอุ้ยอุ้ยสุขสันต์วันลอยกระทงด้วยนะสุขสันต์วันฮาโลวีนพร้อมๆกันตอนพี่ชอบตอนนี้มันไปมากเลยคือไฟมันแรงมากแล้วแบบเหมือนดาวตกดาวหางอะไรอย่างอ่ะบ๊ายบายจ้ะจุ๊บๆ